สวัสดีค่ะนิดนะคะตอนนี้นะคะนิดอยู่ห้องอาบน้ำนะคะห้องใต้ดินนะก็คือชั้นล่างสุดของบ้านเลยนะคะบ้านนิดนะถ้านับเป็นชั้นนะคะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะรวมชั้นใต้หลังคาแล้วก็ชั้นห้องใต้ดินนะคะคือห้องนี้นะข้างหลังนิดนะคะสามีคณิตเขาเริ่มทุบแล้วนะข้างหน้านิดก็เหมือนกันนะคะตอนนี้รกมากเลยนะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำห้องใต้ดินกันนะคะคือเราจะมาทำห้องน้ำนะคะกับห้องเก็บอาหารแล้วก็เป็นห้องครัวเล็กๆนะคะสำหรับแบบว่าปาร์ตี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้ายังไงมาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนิดคงจะตัดต่อนะคะหลายคลิปนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่าห้องนี้จะเสร็จเนี่ยนิดคิดว่าน่าจะใช้เวลานานนะคะแล้วอย่างเนี่ยเวลาเราสั่งของนะคะค่าของอีกเวลาของจะมาส่งอีกอะไรเงี้ยคือมันใช้เวลานานมากนะแล้ว2ห้องเลยนะคะคือแบบมันเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูเนาะก็นะคะมันก็เลยจะเยอะหน่อยนะคะแล้วของในนี้เราก็เยอะนะเราก็เลยแบบต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นที่ยืนอาบน้ำนะคะของเรานะคือนิดไม่ได้ถ่ายคลิปก่อนนะคะตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายนะจะไม่ทำคลิปนะคะนึกไปนึกมาแล้วก็เผื่อแบบเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนนะคะคือตรงนี้เนี่ยเป็นมุมอาบน้ำนะคะส่วนข้างหลังนิดเนี่ยมันเป็นแบบว่าที่อ่างล้างจานนะนะคะแล้วก็เป็นแบบตู้เย็นนะคะมันเหมือนแบบว่าเป็นห้องครัวเล็กๆนะแล้วก็มีตู้แช่แข็งอยู่นะคะสามีนิดก็เลยจะทำแบบแยกนะคะคืออันเนี้ยเขาทำแบบนี้ไว้อยู่แล้วนะส่วนครัวเนี่ยตอนแรกเขาก็มีนะคะอันเก่านะแต่ว่าสามีนิดได้มาของเก่าจากพ่อเลี้ยงนิดนะคะเราก็เลยเอามาเปลี่ยนนะคะจากของเก่าเขานะแล้วด้านหลังนิดนะคะก็เป็นซาวน่านะคะซึ่งห้องเก็บอาหารของเราเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆซาวน่านะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าหมดแล้วนะเรายังไม่ได้สั่งนะคะแล้วมันแยกกันนะคะสามีนิดก็เลยแบบว่าจะทุบนะคะแล้วก็ทำเป็นห้องเดียวไปเลยนะก็คือจะเอาห้องนี้นะคะเป็นห้องซาวน่าเป็นห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็จะทำห้องส้วมด้วยเลยในตัวนะคะเผื่อแบบว่านั่งเล่นกันข้างนอกนะคะโซฟาห้องนู้นนะคะก็จะมีห้องโซฟาอยู่นะนู่นนะคะก็จะได้แบบว่ามาเข้าห้องน้ำที่นี่ได้เลยนะแล้วส่วนตรงนี้นะคะสามีนี้ก็จะทำเป็นห้องเก็บอาหารนะคะแล้วตู้เย็นอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะคะก็คือแบบว่าจะเปลี่ยนมุมนะคะแล้วก็ทำความสะอาดหรือว่าจะซื้อใหม่หรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสามีนี้บอกว่าจะทำจะต่อเครื่องอบแห้งนะคะให้นิดอีกหนึ่งอันนะสำหรับพวกหน้าหนาวนะคะเวลานิดซักผ้าก็จะได้แห้งเร็วนะคะก็จะได้มีเครื่องอบแห้งเนาะนี่นะคะพื้นก็ไม่สะอาดนะคะแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะตอนที่เราเข้ามานะคะก็จะมีตำหนิเยอะเหมือนกันนะสามีนี้เขาก็เลยบอกว่าจะทุบทำใหม่อยู่แล้วนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเรามีเวลานะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบมันพังอยู่แล้วนะแล้วสามีนี้ก็บอกว่าอยากจะทำใหม่นะคะทุบใหม่เนาะเราก็เลยลงมือกันเลยวันนี้นะคะเพราะว่าชั้นบนเนี่ยเราก็เสร็จไปได้เยอะแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ 100% นะคะชั้นบนห้องนั่งเล่นของเรานะก็ยังเหลือรายละเอียดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเสร็จแล้วนะนี่นะคะข้างๆก็จะเป็นพวกของกินนะเยอะมากเลยนะคะนี่ก็เลยแบบไม่อยากถ่ายให้ดูเนาะก็จะเป็นตู้ซาวน่านะคะข้างนอกตอนนี้ก็เต็มนะเพราะว่าสามีนี่ขนออกไปห้องนู้นนะคะมุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางของนิดนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะก็จะเป็นที่นิดซักผ้าเลยนะถ้านิดต้องซักมือหรืออะไรเงี้ยก็ตรงนั้นเลยนะคะของซักผ้าทำความสะอาดนะคะก็จะอยู่นี่นะคือเต็มเลยนะคะตรงไหนมีที่ยัดก็เลยยัดนะคะเพราะตรงนี้ก็จะเป็นห้องใต้ดินเนาะสำหรับเก็บของนะคะแต่ว่าอาจจะเยอะๆนิดนึงเพราะว่าของในตู้อะไรเงี้ยก็เต็มนะคะนี่จะเป็นตู้เย็นนะเปิดไม่ได้นะคะเพราะมีเครื่องอยู่นะอย่างข้างบนนะคะก็เป็นตู้ใส่แบบว่าพวกกระดาษเช็ดชู่นะคะถุงขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็นะคะเต็มไปหมดเลยนะข้างบนก็จะเป็นแบบว่าที่ทำความสะอาดนะคะที่นิดซื้อมาตุนไว้นะทุกครั้งนะคะถ้าลดราคานิดจะซื้อมานะคะก็นี่เลยนะห้องเก็บของของนิดนะคะน้ำยาซักผ้าก็จะหมดอีกแล้วนะนิดก็ต้องไปซื้อนะคะซื้อทีนี้ก็ซื้อประมาณ5ขวดนะคะแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อมาตอนที่ลดราคานะคะนุ่นก็ยังมีห่อนึงนะคะซื้อมาแบบลืมไงแบบว่าวางไว้หลายที่นะคะก็เลยแบบลืมนะคะนิดหันหลังนะคะมุมนี้นะคะตอนแรกก็จะเป็นชั้นวางของนะคะมีเครื่องดื่มเรานิดหน่อยนะแล้วก็มีพวกกระดาษเช็ดชู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะคือตอนนี้มันก็มั่วๆไปนิดนึงอะนะเพราะว่าห้องมันเป็นห้องที่แบบว่ารวมนะคะห้องอาบน้ำด้วยเป็นห้องซักผ้าด้วยห้องครัวเล็กๆด้วยแต่ว่าทำอาหารไม่ได้นะคะตรงนี้จะไม่มีเตานะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสาหน้านะคะที่เราเข้าเสาหน้ากันนะอันนี้จะเป็นอ่างที่สามีนิดเขาทุบนะคะก็จะเป็นตู้แช่ตรงนี้เลยนะคะนี่นะ
ขยะนะคะเราก็ต้องเอาไปทิ้งนะคะบางส่วนเราก็ทิ้งได้แบบไม่เสียเงินเพิ่มนะคะแต่บางที่เนี่ยบางอย่างนะคะอย่างอันนี้เนี่ยนะคะกระเบื้องเนี่ยเราต้องเสียเงินเพิ่มนะคะอย่างไม้เนี่ยก็ไม่ได้นะคะเราต้องแยกหมดเลยนะนี่เมื่อกี้นะคะนี่ก็นั่งใช้มีดนะคะตัดนะเอาโฟมออกจากไม้นะคะเยอะเหมือนกันนะนี่เลยนะคะได้ครึ่งถุงนะอันนั้นก็เหมือนกันนะคะไม้ที่เหลือนะเราก็ต้องนั่งตัดนะคะก็จะเยอะๆประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูต่อไปนะคะความคืบหน้าแผ่นอ่างอาบน้ำนะคะที่ยืนนะคะอาบน้ำ3มินิทเอาออกไปข้างนอกนะคะต้องเอาไปทิ้งนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้ตอน1ทุ่มนะคะหนาวหนาวมีกูจะเคลียร์แล้วนะชั่วโมงเดียวแบบวิปูลเลยนะทำไมมันทำมันนี่คือไม่ใช่เกลือนะนี่คือซามินิตบอกนะคะคือปูนที่เขาใช้ปูกระเบื้องเนี่ยคือไม่ได้มาตรฐานเลยนะแค่เคาะนิดนึงนะคะก็หลุดเป็นแผ่นเลยนะอย่างที่เห็นนะคะนี่นะอันนี้คือเราไม่รู้นะว่าใครที่เป็นคนทำนะคะคือก่อนที่เรามาอยู่เนี่ยเขาก็จะมีเจ้าของอยู่ประมาณ3คือเราเป็นคนที่3นะทีนี้จำไม่ผิดนะคะออร่าเป็นตริสเตอร์ดูเฮียวุนนะนะคะคือครอบครัวเราก็จะเป็นครอบครัวที่3นะคะที่มาอยู่ที่นี่นะก่อนหน้านี้2ครอบครัวเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าใครเป็นคนทำนะแต่ว่าตอนที่บ้านหลังนี้สร้างเนี่ยบ้านยังไม่เสร็จ 100% นะคะเรามีคนมาซื้อต่อนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้มานะคะตอนที่เราซื้อบ้านนะคะคือคนที่เขามาซื้อเนี่ยเขามาทำเองนะต่อเติมเองนะคะเอาไปกู๊ดโซฟิดิตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีนะสำหรับ3มินิทนะคะขอแป๊บเดียวก็หลุดเลยนะคะโอ้โหหลุดเป็นแผ่นเลยเหมือนไม่ได้ใช้ปูนจริงๆนะคะเป็นผงเลยนะสามีบอกนะเสียงดังนิดนึงนะคะเวลาทำงานก็จะประมาณนี้นะ3มินิทกำลังทำงานนะคะกำลังจะวางแผนนะว่าเราจะทำห้องแบบไหนอะไรยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นห้องใต้ดินของเรานะคะจะเป็นห้องคู่นะคือทางเข้าจะมีทางเดียวนะคะแต่ว่าเราจะทำห้องใหญ่เนี่ยให้เป็น2ห้องนะนี่เลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะจะเป็นห้องน้ำนะคะมีห้องซาวน่านะคะอยู่ตรงที่กว้างๆนี้นะตรงนี้จะเป็นที่ยืนอาบน้ำนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องครัวเล็กๆของเราแล้วก็เป็นที่เก็บอาหารนะคะวาดได้แบบเหมือนแบบว่าคนสร้างบ้านเลยนะทุบออกหมดแล้วนะคะตัวครัวนะคะสามีนี้ก็จะเอาทิ้งนะตู้เย็นนะคะยังอยู่นะคะข้างหลังนี้เนี่ยสามีนี้เขาทำเรียบแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะกระปูกระเบื้องนะคะทับไปเลยนะเพราะว่าโอเคหมดแล้วนะคะฝั่งนี้สะอาดเลยนะแต่ฝั่งนี้ไม่สะอาดเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคนะคะไม่ขรุขระนะเย็นนี้นะคะสามีนี้เขาก็จะเริ่มจากปูกระเบื้องนะคะหรือว่าฉาบปูนนะคะไม่ใช่ปูกระเบื้องเนาะฉาบปูนนะคะตรงนี้หมดเลยนะเราก็จะไปซื้อกระเบื้องนะคะสำหรับปูพื้นนะคะเราก็เลือกสีแบบว่าอ่อนๆ นะคะไม่เข้มมากนะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้จะเป็นที่เหลือของเก่าจากห้องอาบน้ำนะคะยืนอาบน้ำชั้นบนนะคะนี่จะเป็นตัวตู้เย็นนะคะครัวนะที่เป็นตู้นะคะใส่ตู้เย็นนะคะเต็มเลยนะสามีนิดกลับมาจากทำงานนะคะเข้ามาห้องใต้ดินทุกวันเลยนะเข้ามาลุยงานนะคะนิดก็มาช่วยเก็บของบ้างนะคะเพราะว่าในตู้เนี้ยก็จะเป็นแบบพวกแก้วพวกอะไรต่างๆนะคะนี่ก็ขนไปทิ้งเยอะเหมือนกันนะเพราะว่านี่เป็นคนชอบสะสมนะคะเพราะว่านี่ชอบทำแยมหรือว่าชอบทำอาหารนะคะแล้วก็เก็บใส่แบบว่าได้กินนานๆ นะคะเก็บไว้ได้นานๆ นะนิดชอบนะคะนิดก็เลยจะมีของพวกนี้เยอะนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะนะคะมุมนี้ก็ทุบไปเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าใหม่นะคะ
มุมตรงนี้นะคะปกตินิดยังไม่เคยถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพราะเป็นมุมเก็บอาหารนิดเลยนะตอนนี้นะคะสามีนิดกำลังจะเอาชั้นออกนะคะแล้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้นะคะจริงๆเราก็ไปซื้อมาแล้วด้วยนะคะอันใหม่เรานะคะอยู่นี่ไงอันใหม่เลยอยู่นี่นะคะมุมนี้นะคะสามีนิดก็ทำเสร็จแล้วนะคะเสร็จเฉพาะแค่ตรงนี้นะถึงตรงนี้นะคะด้านอื่นขอบๆเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะสามีนิดทำทีละมุมนะคะแต่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามีนิดก็เลยจะเอาชั้นวางของนะคะตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะคะให้เข้ามุมพอดีนะคืออย่างที่บอกว่าเราซื้อแบบว่าที่ปรับได้นะคะเราก็เลยจะใส่ให้เข้าที่ได้ง่ายนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมตู้เย็นเลยนะคะจากตอนแรกอยู่ข้างหลังนิดนะก็จะเป็นมุมนี้นะคะที่โล่งๆตรงนี้นะตรงนี้นะคะสามีนิดบอกว่าจะเอาตู้อาบน้ำนะคะมาใส่นะก็คือเป็นที่ยืนอาบน้ำนะคะจะมาไว้มุมนี้นะเพราะว่าให้เข้ากับห้องเสาหน้าของเรานะคะส่วนตรงนี้นะคะสามีนิดเขาก็จะเอาออกนะคะลือแล้วก็ทำใหม่นะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เพิ่งทำใหม่ตอนที่เราย้ายเข้ามานะคะแต่ว่าสามีนิดเขาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนมุมใหม่อยากจะทำเป็นห้องใครห้องมันนะคะห้องอาบน้ำก็ห้องอาบน้ำห้องครัวก็ห้องครัวนะคะแบบว่าเอาไว้ซักผ้านู่นนี่นั่นเนาะก็เลยเปลี่ยนนะคะอีกอย่างนึงนะนิดอยากได้อ่างล้างตรงนี้ใหม่นะคะนิดไม่อยากได้แบบเป็นเงินแบบนี้นะนี่อยากได้แบบข้างบนนะคะก็คือห้องกินอาหารของเรานะเพราะว่ามันทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแต่เหล็กอันเนี้ยพอนี้ทำความสะอาดแล้วมันก็ยังเป็นคราบอยู่ดีนะนี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็โอเคนะพอสามีนี่เขาทำใหม่ปุ๊บนี่ก็ดีใจนะคะก็จะได้เป็นห้องแบบว่าดูโล่งๆแล้วก็แบบดูเป็นสีขาวหมดเลยนะคะก็จะสวยขึ้นนะแล้วพื้นก็ไม่มีรอยนะคะไม่มีตำหนินะเพราะเป็นพื้นใหม่ที่เราเลือกกันเองนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นเก่านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นใหม่ที่เราเลือกเองนะนี่เลยนะคะความแตกต่างนะคะดูได้ง่ายๆเลยนะนะคะตอนนี้เรามาซื้อท่อนะคะสำหรับทำห้องน้ำด้านล่างนะคะห้องใต้ดินของเรานะอันนี้ก็จะเป็นท่อนะคะสำหรับต่อโถส้วมเนาะที่เขาต่อไปนะคะเป็นท่อระบายเนาะเวลาเรากดชักโครกนะคะก็สิ่งปฏิกูลต่างๆก็จะผ่านท่ออันนี้ไปนะคะก็ต่อจากท่อนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูราคานิดนึงนะคะก็ไม่ได้แพงนะอย่างอันยาวสุดก็599นะคะสามีนิดซื้ออันนี้นะคะเป็นท่อนนี้นะแล้วก็พวกอันเล็กๆนะคะนิดไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เห็นสามีนหยิบมานะเราก็เอามาต่อกันนะคะก็จะมีแบบนะไม่รู้ว่าสามีต้องการอะไรบ้างนะคะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะคะสามีนิดซื้ออันยาวเลยนะเพราะว่าอันสั้นจะได้ไม่ต้องต่อนะคะเอาอันยาวอันเดียวเลยนะก็5.99 ยูโรนะคะอันยาวสุดต้องค่อยๆหาค่อยดูนะคะสามีนี่บอกอุ๊ยโชคดีจังเลยได้เจอแล้วอะไรเงี้ยคือต้องการนะคะตอนแรกก็หาไม่เจอนะคะเพราะมีหลายแบบหลายสไตล์เนาะแล้วก็ความใหญ่อะไรเงี้ยต่างกันนะคะสามีนี่ต้องการตัวนี้เลยนะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้วันนี้นะคะนี่มาซื้อของทำบ้านกับสามีนะคะอันนี้จะเป็นท่อสำหรับทำห้องน้ำนะเรามาซื้อเพิ่มนะคะเพราะคราวที่แล้วมันขาดนะขาดหลายอย่างเลยนะคะสำหรับท่อนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรบ้างนะคะก็ตามที่เห็นนี้เลยนะคะที่สามีนี่ต้องการนะเราก็มาซื้อกันนะคะนี่เลยนะวันนี้นะคะนี่ไปทำงานกลับมานะคะสามีนิดทำก่ออิฐเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นที่ยืนอาบน้ำของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะเดินเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางอาหารของเรานะคะเครื่องดื่มนะแล้วมุมนี้นะคะสามีนิดเขาจะทำเป็นครัวนะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะคะมีเลยนะคะตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะเครื่องอบแห้งนะคะแล้วก็จะเป็นครัวอ่างล้างมือก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสามีนี่เขาทำเร็วมากเลยอ่ะวันเดียวเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมยืนอาบน้ำของเรานะเดี๋ยวสามีนี่เขาก็จะตกแต่งทำของเขาเองนะคะนิดก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันทำให้ห้องแคบลงนะตรงนี้ก็จะเป็นโถส้วมนะคะเราจะทำเป็นแบบว่าห้องน้ำเลยนะเสร็จสับนะคะมีที่อาบน้ำมีห้องส้วมนะคะแล้วก็มีห้องซาวน่านะเราจะทำเป็นแบบเสร็จเลยนะคะทั้งชั้นนะ
ย่างที่เห็นนะคะซาวน่าเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะเราไม่ย้ายที่นะสามีนิดก็บอกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บของนะก็จะมีช่องเล็กๆอยู่นะคะขยันจริงๆเลยพื้นยังไม่เสร็จนะคะเสร็จครึ่งเดียวนะช่วงพื้นนะคะตอนนี้ทำตัวอาบน้ำก่อนนี่ไปเที่ยวกลับมาบ้านนะคะสามีนี่ทำได้เยอะเลยนะวันนี้นี่ไปเที่ยวทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะเพื่อนนิดมารับนะคะโอ้โหกลับมาถึงบ้านนะมาดูความคืบหน้านะคะว่าสามีทำอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นตู้ใส่ของเรานะคะสามีนี่ไปซื้อมานะหรือว่าสั่งมานะคะตู้อันนี้นะก็มีหลายอย่างที่เราไปซื้อมาเองนะคะแล้วก็สั่งมาด้วยนะนี่ก็จะเป็นช่วงหน้าต่างนะคะสามีนี่เขาเก็บความเรียบร้อยเก็บท่อเนาะนี่นะคะเรียบร้อยเลยนะโอ้สามีข้างหลังเอาไปเอาตู้มา นิดมาถึงปุ๊บก็มากวนสามีเลยนะเขากำลังประกอบตู้นะคะก็จะเป็นชั้นวางของของเรานะในห้องเก็บของนี้นะคะพื้นก็ยังไม่ได้ปูนะคะครึ่งนี้สวยอ่ะดูสว่างมากเลยนะไม่มืดเหมือนอันเก่านะคะห้องเก่าเนี่ยดูมืดนะคะแล้วก็ของแต่ละอย่างก็ดูไม่เข้าชุดกันด้วยนะแต่ครั้งนี้นะคะสามีนี่เขาซื้อแบบให้มันแมทช์กันนะให้มันเข้ากันนะคะกำลังใส่ฝาประตูตู้นะคะเป็นสีไม้นะสวยเลยนะคะสีธรรมชาติเนาะสีน้ำตาลนะคะสีไม้ทำงานนะคะอันนี้เครื่องอบแห้งใหม่นะมาแล้วนะคะมาเมื่อวานนี้นะสามีนี่แกะออกจากกล่องเรียบร้อยนะคะนู่นกล่องขยะอยู่นู่นนะคะก็จะเป็นของซีเมนต์นะคะโอเคเลยนะรีวิวใช้ได้นะคะสามีนิดดูในอินเทอร์เน็ตนะแล้วเราก็สั่งมานะคะกำลังต่อพื้นนะคะพื้นครัวนะก็จะเป็นอันนี้นะคะสามีนิดเจาะรูนะคะส่วนอ่างล้างจานเนี่ยเราก็มาแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรารอต่อให้เสร็จเลยนะวันนี้สามีนิดบอกว่าจะทำให้เสร็จทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ไม่มีเวลานะอย่างที่บอกนะคะนี่จะเก็บคลิปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอามาติดต่อกันนะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากนะคะบางครั้งนิดก็ไม่อยู่บ้านนะคะสามีนิดก็ทำงานนะหาเครื่องใช้นะคะตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจนเสร็จนะที่เหลือนะคะสามีนี้จะวัดก่อนนะคะแล้วถ้าเราต้องการตู้เนี่ยสามีนี้ก็จะสั่งเพิ่มนะคะเพราะว่าสามีนี้สั่งจากอินเทอร์เน็ตนะเขาก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเบอร์อะไรสีอะไรนะเยอะแยะเลยนะคะเหม็นกลิ่นแรงมากเลยสีเคลปอ่ะนะกูมีอ๋อเป็นซิลิโคนนะคะยางแบบว่ากันน้ำเข้าเนาะกิ่งวัสดุรกเต็มไปหมดเลยนะคะสามีนี่ต่อน้ำนะคะข้างล่างนะทำก๊อกน้ำนะคะข้างบนนะอันนี้นะคะนี่จะเอามาล้างนะคะทำความสะอาดนะคะ เตรียมเอาไว้เฉยๆนะอาจจะไปขายที่ตลาดมือสองนะคะหรือไม่ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะอันนี้นะเพราะว่าลิ้นชักนะคะอันเก่านะจะอันใหญ่นะคะแต่ว่าอันใหม่เนี้ยจะอันเล็กนะคะสามีนี่เขาจะสั่งข้างในนะคะแบบขนาดเล็กมานะตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะคะเก็บของได้นะ
ตรงนี้นะคะช่องตรงนี้ก็จะเอาไว้พวกของที่ต้องทำความสะอาดบ้านนะคะก็เอาไว้ใต้ล่างนี้ได้เลยเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องอบแห้งใหม่ของเรานะคะสั่งมาแล้วนะเพิ่งใช้ได้ครั้งที่3นะคะนี่ทดลองใช้แล้วนะเลิศเลยนะคะสำหรับหน้าหนาวหรือว่าหน้าหิมะนะคะตากนอกบ้านไม่ได้นะคะในบ้านก็เยอะมากเลยนะก็เอาไว้ใช้ในบ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเก่าของเรานะคะเยอะอะตอนนี้ของเยอะมากนะคะทำงานก็แบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะนี่ก็จะเคลียร์นะคะตกแต่งเก็บของนะคะให้ดูดีเลยนะแล้วก็จะหาที่นะคะเอาไว้เก็บของที่อยู่ข้างนอกอีกนะคะเราก็จะมีของใช้นู่นนี่นั่นอีกกระจุกกระจิกนะคะเราก็จะได้เก็บให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ห้องก็จะดูดีนะคะห้องนี้แล้วนะคะห้องครัวที่ชั้นใต้ดินของเรานะคะมุมนี้ก็จะเห็นกันบ่อยแล้วนะคะก็จะเป็นตู้แช่แข็งของเรานะนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะที่นิดเอาไว้ใส่ของนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะไม่มีเตาทำอาหารนะคะจะมีแค่ของใช้นะ อย่างอ่างล้างจานนะคะสามีนิดได้มาราคาที่ถูกมากๆเลยนะเครื่องซักผ้านะคะเครื่องอบแห้งนะที่ทำกาแฟนิดนะคะแล้วก็พวกขนมคุกกี้เล็กน้อยนะคะชั้นบนเนี่ยนิดมีเยอะแล้วนะคะก็จะเป็นส่วนเกินนะนิดก็เลยเอามาไว้ข้างล่างนะคะก็จะมีพวกกระปุกมีดนะคะแล้วก็กระปุกเครื่องปรุงนะอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดนะคะยังใหม่อยู่นะแต่ว่านิดก็เอามาเสียบไว้ที่นี่นะคะส่วนตู้ข้างบนนี้นะคะนิดก็เอาไว้ใส่ของนะคะก็จะมีของใช้ต่างๆนานานะที่นิดซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะก็มาไว้ในนี้นะหรือว่าใช้ไม่บ่อยนะคะอย่างข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นพวกกระปุกแคมปิ้งหรือว่าจานที่นิดเอาไว้ไปใส่เวลาเราไปแคมปิ้งกันนะก็ไม่ได้ใช้ก็มาไว้ในนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของไปในตัวนะคะข้างบนนี้นะตู้ตรงนี้ก็จะมีพวกนูดเดิลนะคะอาหารแก้วกาแฟสามีนิดนะคะข้างบนก็จะโล่งๆนิดนึงนะเพราะว่า เรายังไม่มีของที่จะเอาไปวางนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนึงก็คงได้ใช้นะมุมนี้ก็จะเป็นที่เก็บขวดโหลนะคะแล้วก็จะมีอาหารนิดหน่อยแล้วก็เครื่องดื่มนะคะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องซาวน่าของเรานะก็จะมีประตูแล้วนะคะอันนี้จะเป็นประตูทางออกนะคะเมื่อกี้นี้จะยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูนะมาดูพื้นกันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นลายที่เราเลือกกันเองนะเสร็จหมดแล้วนะคะทุกมุมเลยนะส่วนมุมที่ยื่นออกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ยืนอาบน้ำของเรานะคะจากอีกฝั่งนึงนะอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะว่ายังไม่เสร็จนะสำหรับห้องครัวที่ชั้นใต้ดินของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ